5 ถูกเก็บเอาไว้ถูกป่ะเข้ามารอบต่อไปเนี่ยก็ถูกบวกเพราะว่าเป็นอะไรหมดป่ะ
นี้เสร็จเนี่ยเราต้องได้ภาพคุณภาพแบบขาวดำออกมานะคะคือมีค่าช็อตสูงกันหนึ่งขนาดจากนั้นเราทำอะไรต่อนะคะวันนี้เรื่องของเราก็คือการแยกตัวอักษรนะคะเรียกว่าวางในตัวอักษรนะคะจากที่คุณเมื่อกี้นะคะเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดกี่บรรทัดคะมีทั้งหมด3บรรทัดนะคะตอนแรกเนี่ยเราต้องแยกมาบรรทัดกี่บรรทัดที่แรกก่อนก็คือมันมี3บรรทัดนะคะแล้วก็ดูว่าจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของบรรทัดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยมานะคะเส้นไฟของเรานะคะก็สเก็ตไปในเบอร์สเก็ตชื่อตัวแปรนะคะหรือภาพที่เราเปิดนะคะตรงนี้ก็เปิดไฟที่ภาพที่บอกมานะคะตรงนี้ก็จากอันนี้นะคะจับได้ไหมตัวเลขเรามีหนาเท่าไหร่คะเอาเร็วไหมได้อีกข้อหนึ่งได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยพี่คุณเลขมีขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยจากคำสั่งเนี่ยได้คุณเลขมีขนาดเท่าไหร่ขนาดของเลขมีคุณเลขเนี่ยเท่าไหร่เลือกตอบแล้วตรงกันพิมเมตไทยลบหนึ่งกับพิมเมตสี่ตัวเลขไหนถูกไหมคะตรงที่หนูไม่ถูกตอบเท่าไหร่คะไม่มีลบหนึ่งได้ไหมคุณแม่ก็เท่ากับตัวเดียวในมิติแรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะได้อะไรมิติแรกของเราตรงนี้มีขนาดเท่ากับคุณแม่ไหมนะคะตรงนี้นะคะมิติแรกทั้งหมดอะไรมิติที่สองตรงไหนขนาดเท่ากับคุณแม่กิตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรมิติที่สองของเรามันได้เนี้ยก็เท่ากับอิมเมจเองนะคะคุณมีอิมเมจรูปแบบเนี้ยคุณสร้างแอร์เลยขึ้นมาแอร์เลยพี่นกก็เขาสร้างคุณมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเนี่ยเขาแล้วอันเนี้ยนัดจำนวนหนึ่งมาใส่ไว้ในไม่ใส่ในแอร์เลยนะโดยคอลิซึ่งเริ่มทำไฟสูงก็คือบรรทัดแรกเราเริ่มทำไฟหนึ่งแรกบรรทัดสองสามสี่ไล่ต่อมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี้จะเขียนยังไงเพราะฉะนั้นมันจะต้องเขียนอินทิแอร์เลยมีในที่นั่งจะมีตัวแรกในเรื่องคอลิซึ่งเริ่มทำไฟเนี่ยนับจำนวนเซลล์ในภาพที่เป็นหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติI'm not going to be able to do that.
那你有那 Pokemon 吗？那是他。